ป๋าเทพเปิดใจประกาศขายไร่13ล้านเผยมีทั้งให้กำลังใจคนสมน้ำหน้าก็มีป๋าเทพหรือสุเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสเปิดใจประกาศขายไร่13ล้านเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ที่บ้านโป่งราชบุรีเผยมีทั้งให้กำลังใจสมน้ำหน้าเย้ยก็มีจากกรณีเพจขนมเปี๊ยะขั้นเทพได้โพสต์ข้อความประกาศขายไร่ป่าเทพ13ไร่กว่าที่สวยบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สูงจากถนนมากน้ำไม่ท่วมสนใจติดต่ออินบ็อกซ์ขนมเปี๊ยะขั้นเทพหรือติดต่อเบอร์โทร0853954415 0944161555ครับไร่ป่าเทพโพงามล่าสุดเรื่องนี้วันที่16พฤศจิกายน2565ผู้สื่อข่าวเข้าพบเพื่อพูดคุยกับป่าเทพหรือนายสุเทพโพงามนักแสดงตลกอาวุโสยังไร่ป่าเทพที่มีเนื้อที่รวมกว่า13ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านดอนไม้ลายตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีป่าเทพเปิดใจว่าตนก่อร่างสร้างไร่ป่าเทพมาแล้วกว่า30ปีค่อยๆสะสมและผ่อนส่งจนครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ได้จากการทำงานด้านการแสดงแต่ด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจประกอบกับต้องการนำเงินทุนมาหมุนเวียนเพื่อเลี้ยงสัตว์ที่อุปการะไว้มีควาย7ตัววัว25ตัวสุนัข40-50ตัวและแมว10ตัวแม้จะรักและผูกพันกับที่ดินผืนนี้แต่ก็เป็นเพียงของนอกกายเวลานี้ตนห่วงแต่พวกสัตว์จะไม่มีอาหารกินจึงตัดใจขายโดยตั้งราคาไว้ที่13ล้านบาทหากขายที่ดินได้สำเร็จตั้งใจจะนำเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ประมาณล้านกว่าบาทส่วนที่เหลือจะนำไปซื้อที่ดินผืนใหม่บริเวณเขาใหญ่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถผ่านไปมาได้หลายจังหวัดโดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนเพื่อให้สะดวกต่อการเปิดร้านอาหารและจำหน่ายขนมเปี๊ยะสำหรับการออกมาประกาศขายที่ดินของตนในครั้งนี้มีคนที่ติดต่อให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งต้องขอบคุณสำหรับคนที่ไถ่ถามนอกจากนี้ยังมีคนสมน้ำหน้าเย้ยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกท้อใจมั่นใจว่าสามารถเอาตัวรอดได้ระหว่างรอขายที่ดินคงต้องหาเงินมาเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ไปก่อนหากใครมีความเมตตาต้องการรับไปอุปการะก็ยินดียอมรับว่ารักและผูกพันทั้งไร่ป่าเทพและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดแต่ก็ต้องตัดใจเพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแง้มโปรแกรม3ไฟลุกศึกวันจัดที่ไทยวันที่14มกราคม66แฟนหมัดมวยเตรียมเฮเมื่อวันเตรียมเปิดสังเวียนประกบ3คู่เดือดทะลุสังเวียนในโอกาสที่วันหวนกลับมาจัดการแข่งขันในไทยอีกครั้งในศึกวันไฟไนท์6ที่จะมีการถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่14มกราคม66คู่แรกเป็นการประกบคู่แค้นมหากาพย์ระหว่างแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท135ปอ อิเลียเซนนาฮาชิและผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิงซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่เคยจบกันแบบไม่สวยเท่าไหร่และรอการล้างตามาครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดทั้งคู่จะได้ชำระแค้นให้หายคาใจกันสักทีคู่ต่อมาเป็นเปิดศึก2สุดยอดมวยสายบูสู้ยอมตายระหว่างเลียมแฮริสันอดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์จากแดนผู้ดีและพงศ์สิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโดยครั้งนี้พงศ์สิริอาสารับหน้าที่เป็นตัวแทนไข้มาท้าทายความแสบของเลียมที่เคยเอาชนะน็อกแบบช็อกโลกเพื่อนร่วมค่ายอย่าง
เมืองไทยพีเคแสนชัยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคู่สุดท้ายเป็นศึกล้างตาของบาร์บี้เอคาทริน่าวันดารีว่านักมวยสาวหน้าสวยจากเบลารุสที่ขอพิสูจน์ฝีมือให้รู้ดำรู้แดงกับสาวน้อยมวยไทยซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยที่เคยเอาชนะคะแนนไปแบบค้านสายตาคนดูเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแฟนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของศึกวันไฟไนท์6ได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์ www.onefc.comโดยสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้จองก่อนเลือกที่นั่งชัดถนัดตาก่อนกับการแข่งขันระดับโลกในราคาเริ่มต้นที่จับต้องได้เพียง150บาทเท่านั้นจองตั๋วที่ได้ที่ลิงก์นี้โปโลน้ำสาวไทยยืนเบอร์หนึ่งชาติอาเซียนคว้าอันดับ4ศึกชิงแชมป์เอเชียโปโลน้ำสาวไทยยังรักษาผลงานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการรักษาตำแหน่งหมายเลข1ของชาติอาเซียนด้วยการก้าวไปคว้าอันดับ4มีศึกชิงแชมป์เอเชีย2022โปโลน้ำสาวไทยยังคงยอดเยี่ยมในทำผลงานเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มชาติอาเซียนหลังคว้าอันดับ4ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชียเดอะเอเชียนวอเตอร์โปโล CHAMPIONSSIPS 2022ทีมปัดสำชันวิทยาเขตบางนาที่จัดการแข่งขันระหว่าง 7-14 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทัพโปโลสาวไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมหลังคว้าอันดับ4ในการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชียเดอะเอเชียนวอเตอร์โปโล CHAMPIONSSIPS 2022หลังพ่ายคาซัคสถานไปในการชิงอันดับ3แต่ยังเป็นอันดับ1ในกลุ่มชาติอาเซียนโดยสามารถเอาชนะสิงคโปร์คู่ปรับสำคัญไปได้สร้างความมั่นใจก่อนการเตรียมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาส่วนอันดับ2เป็นญี่ปุ่นอันดับ1ตกเป็นของทัพโปโลน้ำสาวจีนส่วนประเภทชายทัพโปโลน้ำหนุ่มไทยทำผลงานจบในอันดับที่7ซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาผลงานขึ้นมาเป็นอย่างมากโค้ชระเผยเตรียมแผนรองรับสำหรับเหตุการณ์หลีกเต็มที่ก่อนดวลซีเกมส์พันจ่าเอกณัฐนนท์ชำนาญกุลผู้ฝึกสอนโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่ากับผลงานที่ออกมานั้นภาพรวมถือว่าเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งทีมชายและทีมหญิงซึ่งจะต่อยอดไปถึงกีฬาซีเกมส์2023ที่กัมพูชาที่เราตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอาไว้ในประเภททีมหญิงโดยเราเอาชนะสิงคโปร์คู่แข่งสำคัญไปได้ในรายการนี้ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นส่วนทีมชายเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากเชื่อว่าใน4เกมเราสู้ได้ทุกทีมและน่าจะมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งตีออมือได้สำเร็จก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในสมาคมกีฬาว่ายน้ำที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการเก็บตัวฝึกซ้อมและการแข่งขันเป็นอย่างดีและขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่เข้ามาชมมาเชียร์ผมเราในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยด้านพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางสมาคมได้รับมอบหมายจากท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้จัดการแข่งขันให้สมบูรณ์และดีที่สุดทั้งเรื่องสนามแข่งขันที่พักการดูแลนักกีฬาและอื่นๆซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนเรื่องการพัฒนาของนักกีฬาโปโลน้ำไทยทั้งชายและหญิงก็ถือว่าน่าพอใจหลังจากนี้เราคงต้องมาดูในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาต่อไป
สำหรับทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยทั้งทีมชายและหญิงหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์เอเชีย The Asian Water Polo CHAMPIONSSIPS 2022ก็จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอยู่ที่สระว่ายน้ำภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากก่อนเตรียมสู้ศึก4เกม2023ที่ประเทศกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคม2566